เรื่องสยองบนเรือสิงห์ดำลำนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อกลายอล่าโซลุยรับบทโดยเจมภูวดลเวทวงศาฟลุกพงศธรศรีปินตาและทามไทยแพลงศิลป์สามมอนลูกเรือที่ออกเดินทางเพื่อตามหาความฝันของตัวเองเจมส์รับบทเป็นกะลาครับก็ความฝันก็อยากมีร้านขายโทรศัพท์ผมขอรู้เครื่องนี้นะครับเครื่องนี้ดีกว่าแถมอะไรเปล่าร้านอื่นไม่แถมเดี๋ยวพี่แถมอะไรก็เอาละฟุกนะครับรับบทเป็นยอล่านะครับยังครับผม ตัวของยอล่าเนี่ยจะมีความใฝ่ฝันคือขึ้นเรือมาเนี่ยต้องการอยากได้เงินไปทำนมเรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยไม่อีสานเจน่าที่มีนมมันพวกมึงไม่มีนมว่ะผมนะครับโซลุยนะครับก็เป็นคนซื่อๆนะครับออกเรือข้างเนี้ยอยากได้ตังค์มาเป็นนักร้องครับผมมึงนี่ร้องเพลงพร้อมเหมียงกันนี่หว่าน่าไปประกวดเดอะโว้ยนะเนี่ยเดอะโว้ยอ่ะเดอะโว้ยหรือเดอะโว้ยนะร้องเพลงอ่ะเดอะโว้ยแต่ทุกอย่างกลับต้องพังทลายลงเมื่อพวกเขาได้พบศพเมียรับบทโดยนนนี่ณัชชาเจกะสาวสวยคนรักของนิกรับบทโดยชอนจินดาโชติลูกชายใต้กงเรือก็รับบทเป็นเมียนะคะก็เป็นคนรักของนิกค่ะซึ่งเป็นสาวสวยประจำหมู่บ้านนะคะของชอนรับบทเป็นนิกครับด้วยบุคลิกเป็นคนตรงๆแล้วก็ใจร้อนผงผางแต่ว่าเวลาอยู่กับแฟนเนี่ยก็จะเป็นคนที่ยอมเขาตลอดนะครับซึ่งเรื่องราวจะไม่วุ่นวายขนาดนี้ถ้าเมียไม่ได้เป็นเมียของเต๋านักเลงขาใหญ่ประจำท่าเรือที่ได้เดไทเทเนียมมาวาดลวดลายมาเฟียสุดโหดเป็นครั้งแรกทำเอาสามมอนต้องสืบหาว่าใครกันแน่ที่เป็นฆาตกรเดย์ไทเทเนียมเราจะเห็นเดย์เรื่องนี้เล่นร้ายแล้วก็ร้ายสุดๆแต่ยังไม่ทันได้รู้ตัวคนทำศพเมียก็ดันหายไปซะก่อนใครกันนะที่เอาศพไปซ่อนเหลือทิ้งไว้แต่ความหลอนสุดสะพรึงมอนซ่อนผี29ตุลาคมนี้ผีก็ต้องหลบศพก็ต้องซ่อนทุกโรงภาพยนตร์